ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอีนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม FIFA 22เนื้อผมก็วันนี้จะมาทำการแนะนำเนื้อผมวิธีการยิงเนื้อลูกยิงแบบ OP นะยิงแบบไหนให้ดีนะผมในกรอบเขตโทษนะก็ภาคนี้อย่างที่เราได้ลองเล่นกันไปประมาณนึงแล้วผมว่าภาคนี้เนี่ยเวลายิงเนี่ยเวลายิงบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยโอ้ยทำไมมันยากเย็นแท้เนาะผู้รักษาประตูเหนียวๆครับผมนะบินเป็นว่าเล่นเลยครับบินอย่างกับซูเปอร์แมนครับผู้รักษาประตูภาคนี้ครับผมนะก็อย่างที่เราเห็นกันครับผมว่า AI เรื่องของแอนิเมชันในการเซฟเวลาลูกบินเนี่ยถือว่าค่อนข้างเทพเลยครับสำหรับผู้รักษาประตูภาคนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลูกเรียกเนี่ยจะค่อนข้างดรอปกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกยิง OP ของไอการยิงลูกเรียกเนี่ยที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้มันจะยิงเข้า 100% นะครับผมจะบอกว่ามันไม่มีลูกยิงไหนหรอกที่มัน 100% ครับมันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วครับผมนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการยิงลูกโด่งครับผมนะนั่นก็คือถ้า low defense shot นั่นเองกับการยิงเรียดครับผมยิงเรียดอัดหลังเท้าครับผมนะ low defense shot นะครับผมก็วิธีการกดเดี๋ยวแนะนำกันก่อนครับสำหรับจอยผมเนี่ยตั้งเป็นปุ่ม L1 R2 แล้วก็สี่เหลี่ยมครับผมL1 R2 สี่เหลี่ยมด้วยกัน3ปุ่มครับผมมันคือปุ่มชิปครับผม L1 ผมตั้งเป็นชิป R2 ผมตั้งเป็นปุ่มปั่นครับผมแล้วก็สี่เหลี่ยมตั้งเป็นปุ่มยิงครับส่วนใครเนี่ยที่ตั้งปุ่มปั่นเป็นปุ่มอื่นก็ลองไปกดตามที่เราตั้งครับผมแต่ให้จำไว้ว่าชิปปั่นแล้วก็ยิงครับผม3ปุ่มนี้ด้วยกันครับผมนะเดี๋ยวก็จะมาลองให้ดูแล้วกันนะครับผมนะว่าลูกยิงมันทรงพลังแค่ไหนเดี๋ยวผมลองเป็นลูกปั่นให้ดูกันแล้วกันครับปั่นฟินิชช็อตประตูจะพุ่งค่อนข้างดีเลยครับภาคนี้ครับประตูขนาดนี้ผมใช้ซามีฮานาโดวิชนะเรตติ้งแค่86เองครับผมนะประตูจะบินไกลแล้วก็บินสูงครับผมประตูภาคนี้ครับนี่ขนาดกูจะจ่อเลยนะออกอีกพี่โดถนัดขวาใช่ไหมซ้ายเหมือนพี่แกไม่ค่อยถนัดครับงั้นเดี๋ยวลากไปมุมขวาแล้วกันพี่โดเซฟได้อีกแล้วครับยิงเข้าวีรุเนี่ยเข้าไป2เองขวามามุมฟินิชช็อตเลยมุมนี้เซฟได้อีกแล้วครับพันธนวิทย์แล้วเดี๋ยวลองมุมใกล้ๆกันครับผมเดี๋ยวกดด้วยโลเดเวนช็อตแล้วกันครับในเส้นสีเทาเมื่อกี้เหมือนกันแล้วกันครับผมนะโอเคสวยครับเห็นไหมว่าน้ำหนักมันแบบค่อนข้างพุ่งแล้วก็มีความแรงในระดับหนึ่งเลยครับผมการยิงโลเดเวนช็อตครับผมน้ำหนักจะค่อนข้างพุ่งแล้วก็มีความแรงเลยครับประตูเงอะงะเฟ้อฟ้าใสเลยครับสวยครับคริสติโนโรนัลโดเซฟได้3ลูกสายบ้างสวยครับโรนัลโดอีกทีหนึ่งทีนี้จะมาบอกมุมที่มันค่อนข้างได้ผลครับผมก็คือการผักข้อนิดนึงครับประมาณถ้าเราอยู่ที่12นาฬิกามันก็อยู่ประมาณที่1นาฬิกา2นาฬิกาหรือว่า11กับ10ครับผม11กับ10 1นาฬิกา2นาฬิกาลูกมันจะพุ่งกว่าครับผมหักข้อเอี้ยวตัวยิงหักข้อเนี่ยครับผม1นาฬิกา2นาฬิกาพวกนี้หักข้อยิงน้ำหนักมันจะรุนแรงแล้วก็ประตูจะฉีกขายิ่งถ้าไม่พวกไม่มีเซฟวิดฟีดนี่คือได้เปรียบเลยครับด้วยซ้ายเสาแรกก็ได้ครับผมพี่โดครับกดด้วยซ้ายลูกนี้เปอร์เซ็นต์การเข้าค่อนข้างสูงครับถ้าเทียบกับการยิงลูกอย่างอื่นแต่มันก็ไม่ได้สูงกว่าจนแบบว่าโอ้ยิงลูกนี้ต้องเข้าแน่มันก็ไม่ใช่ครับผมอย่างที่ผมเรียนไปว่าลูกยิงเนี่ยมันไม่มีลูกไหนหรอกที่มัน 100% ครับถ้ามันมีก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วครับผมกดท่านี้แล้วยิงเข้าแน่ๆไม่เล่นแล้วครับไปเล่นเกมซูเปอร์สาดีกว่าครับผมไปพี่โดก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องลูกยิงนะครับผมปุ่มชิปปุ่มปั่นแล้วก็สี่เหลี่ยมครับปุ่มชิปปุ่มปั่นแล้วก็สี่เหลี่ยมถือว่าเอฟเฟกต์ค่อนข้างสูงครับสำหรับลูกโลดีเว่นในกรอบนะในกรอบแต่ถ้าทำมุมได้ประมาณ
30องศาอย่างเงี้ยถ้าทำมุมได้ประมาณ30องศา45องศานี่ถือว่าสวยเลยครับผมแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ลองกดดูได้ครับผมว่าเป็นลูกยิงที่ถือว่าไว้ใจได้ไว้ใจได้ถ้ามีโอกาสได้สับครับผมว่าดีกว่าพยายามฝืนยิงปั่นในกรอบมันชอบติดเซฟครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะผมก็ไปฝึกกันได้นะผมในโหมดสกิลเกมนะสำหรับลูกยิงนะผมโลดิเวนช็อตนะผมค่อนข้างเอฟเฟคเลยลองไปฝึกกดกันดูครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีฝากไว้ด้วยครับผม